เป็นนอมินีหรือเปล่านะฮะผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยน้อยนิดแต่ทำไมมาเสนอราคาให้กับรัฐบาลเนี่ยนะฮะหลักเป็นเกือบ300ล้านใช่เอาเงินมาจากไหนล่าสุดครับวันนี้เนี่ยทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบบริษัทประมูลข้าวหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งในบริษัทที่ร่วมประมูลนั้นเป็นนอมินีบอกเรื่องข้าวเนี่ยมีดราม่ามาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้ตนพยายามที่จะระบายข้าวทั้ง2กองเนี่ยภายในครั้งเดียวจึงได้ตั้ง TOR ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการประมูลยกกองและผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเนี่ยให้ราคาเนี่ย19บาทกับอีก 0.73 สตางค์ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างกระบวนการต่อรองแต่เกิดข้อสงสัยจากสื่อหลายสังกัดว่าผู้ที่ประมูลเป็นนอมินีและไม่น่าเชื่อถือจะสามารถทำได้ไหมนะครับนั่นก็คือบริษัท VS Inter Trading จำกัดซึ่งมีทุนจดทะเบียนเมื่อปี2563เนี่ยเพียง2ล้านบาทและงบเงินหมุนเวียนแต่ละปีเนี่ยประมาณ1ล้านบาทมีหนี้สะสมอีก13ล้านบาทมีการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินกิจการขณะนี้แล้วมากู้เงินจำนวน285ล้านบาทจึงเกิดข้อสงสัยว่ารัฐบาลกำลังเล่นละครเป็นลักษณะรัฐบาลหรือว่าเพื่อไทยการละครสร้างนอมินีเพื่อมีการเข้ามาดำเนินการใช่หรือไม่V8 เนี่ยนะครับเป็นบริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนประมาณปี 2563-64 เนี่ย2ล้านบาททุนงบการเงินของเขาเนี่ยมันหมุนเวียนในปีหนึ่งก็ประมาณล้านกว่าบาทแล้วดูทั้งหมดแล้วดูหนี้สะสมยังมีหนี้อยู่อีก13ล้านบาทเพราะนั้นการดำเนินกิจการขนาดนี้แล้วมากู้โดย285ล้านก็เป็นประเด็นที่เราสงสัยว่าไม่ใช่เราสงสัยสื่อสงสัยแล้วสื่อก็รัฐบาลกำลังเล่นละครเพื่อไทยการละครในการที่จะทำให้โดยการดึงเอาคนมาสร้างนอมินีสร้างสถานการณ์เพื่อดำเนินการนะครับตอนนี้ผมก็จะกล่าวเรียนนี้ว่าขณะนี้ผมได้ทำจดหมายไปถึงสั่งการไปถึงผู้ในการองค์การคลังสินค้าว่าอยากให้ไปตรวจสอบเรื่องที่เป็นข่าวกับสื่อมวลชนได้เสนอมาเนี่ยให้ชัดเจนจนสิ้นสงสัยว่าเขาไม่ได้เป็นนอมินีของใครแล้วเขามีความสามารถในการที่จะทำให้ข้าวไม่มาทิ้งกลางคันทั้งนี้ให้ดูตามข้อกฎหมายแล้วก็ให้ดูตาม TOR แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ในจดหมายก็เลยบอกว่าให้ชะลอก่อนไว้ก่อนให้เวลา7วันในการที่จะทำตรงนี้ให้ชัดคุณภูมิธรรมก็บอกว่าจะทำตรงนี้เนี่ยให้เกิดความโปร่งใสและก็หายคลางแคลงใจโดยเฉพาะจากข้อสังเกตให้เห็นภาพชัดเจนว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าพบว่าเป็นนอมินีจริงเพราะเบื้องต้นได้ทราบข่าวว่ามีบริษัทหนึ่งที่อยู่แถวจังหวัดกำแพงเพชรกับกรรมการบริษัท VS เนี่ยมีส่วนที่ทับซ้อนกันและสถานที่ตั้งของบริษัทก็อยู่ในที่เดียวกันที่เคยส่งออกมันสำปะหลังแต่ไม่เคยส่งออกข้าวหรือว่าส่งแค่จำนวนน้อยแต่ติดแบ็กลิสต์ขององค์การคลังสินค้าจึงขอให้ไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทุกอย่างต้องมีกฎหมายหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งหากเป็นจริงอาจจะกลับมาพิจารณาในส่วนของกรรมการเรื่องการต่อรองราคาแล้วก็การประมูลข้าวแต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนเข้าใจว่าทางทีโออาร์ต้องไปเรียกผู้ประมูลลำดับ2หรือถ้าไม่ได้ก็เป็นลำดับ3นะครับนี่คือสิ่งที่คุณภูมิธรรมยืนยันว่าจะทำให้โปร่งใสครับนอกจากนี้นะคุณภูมิธรรมยังให้สัมภาษณ์เนี่ยกรณีที่พรรคก้าวไกลตนไม่รับตำแหน่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี68เพราะว่ากังขาเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่แหละแต่คุณภูมิธรรมเขาไม่แคร์อยู่แล้วคือคุณภูมิธรรมเขาบอกก็ไม่เห็นอะไรเลยอย่างไรก็ตามคุณภูมิธรรมฝากไปที่ก้าวไกลนะอย่าทำอะไรให้มันตัวเองอ่ะดูดีนะคืออย่าไปโยนความผิดให้คนนู้นคนนี้อย่างเดียวทำอะไรให้ตัวเองดูดีแต่อย่างเดียวเลยแล้วจนกระทั่งถึงบอกว่าพอทำอะไรให้ตัวเองดูดีแล้วเดี๋ยวจะไม่ยอมทำหน้าที่อ่ะไม่เชื่อลองไปฟังคุณบุ๋มทำกรณีนี้ดูครับค่ะตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ว่าผ่านมาแล้วไม่ลงมติแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปยื่นศาลปกครองอะไรเนี่ยนะมันไม่ใช่กระบวนการที่ควรจะทำในขณะที่ประเทศต้องการงบประมาณมาทำงานจะไปยื่นศาลปกครองก็ไม่รู้เอาข้อไหนมาจะไปยื่นนะครับหรือว่าพูดให้รู้สึกว่าตัวเองตั้งใจจะตรวจสอบรัฐบาลแย่มากศาลปกครองก็ไม่มีอำนาจในการทำจริงๆเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องเนี้ยก็ควรจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นดูทั้งหมดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันขัดนะครับรัฐบาลก็ทำงานก็พยายามดูอยู่แล้วเราทำตามกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นก็เลยไม่ทราบว่านี่กำลังสร้างเงื่อนไขให้รู้สึกว่ารัฐบาลแย่และตัวเองดูดีหรือเปล่าผู้
วงก็ต้องยิ่งเข้ามาเป็นกรรมการยิ่งเข้ามาตรวจสอบอันนี้ก็เหมือนรัฐธรรมนูญอ่ะเชิญมาร่วมสร้างไม่เอาแต่พอข้างนอกก็วิจารณ์เสร็จแล้วก็บอกห่วงห่วงก็เข้ามาก็จะได้เห็นก็จะได้ตรวจสอบได้ชัดเจนอันนี้เป็นตรรกะง่ายๆผมไม่อยากให้พรรคก้าวไกลซึ่งทำงานในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยไม่อยากให้มองเพราะความต้องการของตัวเองด้านเดียวมองก็ควรจะกว้างถ้าหวังดีกับประชาธิปไตยจริงๆแล้วต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เกิดเป็นประชาธิปไตยจริงๆวิธีไหนจะทำให้รัฐธรรมนูญนะคือฟังแล้วก็คล้ายๆกับเพื่อนกันน่ะเพื่อนกันด่ากันเฮ้ยอย่ามาว่าเรานะเว้ยอย่าทำให้ตัวเองดูดีอย่างเดียวครับแล้วจะแก้ปัญหาให้มองกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นน่ะก็เหมือนเพื่อนกันด่ากันยังไงก็ไม่รู้นอกจากนี้นะคุณภูมิธรรมเนี่ยยังให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นอีก1ประเด็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายธรรมนูญเพราะว่าคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยนะคะคือให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการเปิดเผยว่ามีข่าวจากคนในพรรคเพื่อไทยว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายธรรมนูญครั้งนี้จะไม่ให้มีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อคือทางด้านของคุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าเอ๊ะอยากที่จะให้คุณสุดารัตน์เนี่ยฟังข้อมูลให้จริงก่อนทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยค่ะจากการจะแก้ไขรัฐมนูลให้ได้เนี่ยมันจะต้องมีการแก้ไขต้องได้ 20% ของฝ่ายค้านนอกจากได้ทางวุฒิแล้วต้องได้ 20% ของฝ่ายค้านแล้วจะมาบอกว่าเราจะแก้เพื่อที่จะทำลายพรรคก้าวไกลแล้วคะแนน 20% ของพรรคก้าวไกลมันจะมาไหนมาจากไหนคะแนนฝ่ายค้านจะมาจากไหนถ้าเราทำแบบนั้นก็คือรัฐมนูลก็ตกแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันไม่มีมูลความจริงแล้วผมพูดมาตลอดว่าจะทำให้รัฐมนูลฉบับนี้เกิดขึ้นได้คุณอีกหน่อยบอกว่าได้ฟังจากพวกในไทยรักไทยแกฟังจากพวกหรือแกฝันไปผมสงสัยนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันเขาเรียกอะไรนะที่ทำข่าวโดยที่มีพื้นฐานความจริงเขาเรียกอะไรนะเออข่าวเต้าหรือเต้าข่าวอย่าไปทำเลยครับทำงานสร้างพรรคให้แข็งแรงแล้วมาทำให้เป็นกำลังสร้างประชาธิปไตยให้ได้ถ้ามาทำแบบนี้มันก็จะเป็นปัญหากับตัวเองนะฮะนอกจากคุณภูมิธรรมแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องกรณีคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะครับที่ออกมาระบุว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัดส.ส.แบบบัญชีรายชื่อออกเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรลองฟังคุณอนุทินอธิบายดูครับนะครับรัฐธรรมนูญส.ส.บัญชีรายชื่อที่มันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40แล้วตอนนี้จะ67แล้วจะ30ปีแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรผมก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อผมก็ต้องเห็นด้วยสิแต่เหมือนว่าถ้าแก้เป็นเขตเดียวพวกพรรคที่เน้นบ้านใหญ่ไม่จะได้เปลี่ยนเราจะนั่งเก้าไกลได้ผมว่าพรรคการเมืองทุกพรรคก็ต้องทำดีที่สุดนะครับจริงๆตอนเลือกตั้งเนี่ยนะมันไม่มีคิดหรอกครับว่าจะไปเอาชนะพรรคหนึ่งพรรคกอพรรคขอพรรคขอคิดอย่างเดียวเอาตัวเองให้รอดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ